รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Simply Korean สนทนาภาษาเกาหลีเต็มที่กับการเรียนรู้มาเรียนพุ่มอ่อนค่ะไตเติ้ลวริษฐาค่ะตัวนี้โอ้โหแล้วก็ตัวนี้นี่ไตเติ้ลว่าตัวนี้เข้ากับพี่ไหมคะโอ้โหตัวนี้สวยสุดๆค่ะดีค่ะงั้นเคาะเลยค่ะเหมาะมากพี่มาเรียนเลือกอยู่คนเดียวเนี่ยแต่ต้นเลือกของตัวเองเลยอ่ะพี่ลมละลายยังเนี่ยก็ตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้ก็น่ารักตัวนั้นก็น่ารักหนูแต่หนูก็น่ารักค่ะป่ะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปค่ะก่อนที่เราจะไปช้อปปิ้งเนี่ยเรามาฟังเก็ดความรู้ของวันนี้กันดีกว่าค่ะอุ๊ยงั้นเราพักเรื่องช้อปปิ้งกันไว้ก่อนเนาะค่ะถ้าพูดถึงเรื่องแฟชั่นเนี่ยประเทศเกาหลีก็เป็นอีกประเทศหนึ่งเลยที่มาเรียนที่แบบว่าโอ้โหเป็นมีเทรนด์แฟชั่นที่คนนิยมมากเลยใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าสไตล์เกาหลีเนี่ยก็คือมีการออกแบบที่เรียบง่ายมีหลากหลายนะคะทั้งแบบทั้งทรงหลากหลายทั้งสีหลากหลายนะคะทุกคนแล้วก็คนมาเกาหลีเนี่ยก็พลาดไม่ได้เลยนะคะที่จะต้องไปช้อปปิ้งค่ะอุ๊ยว่าแต่มันต้องไปช้อปที่ไหนอะคะไตเติ้ลวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาแนะนำสถานที่ช็อปกันค่ะมีถึง4ย่านด้วยกันนะคะที่เราจะมาแนะนำใช่ค่ะดีค่ะมาย่านแรกนะคะก็คือย่านเมียงดงนะคะหรือที่คนไทยเนี่ยเรียกกันว่าเมียงดงเมียงดงค่ะเราคนไทยเราเรียกเมียงดงแต่ที่ถูกต้องต้องเรียกว่าเมียงดงเมียงดงย่านนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซลได้ยินชื่อมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามันเป็นตลาดใหญ่ที่สุดเหรอคะใช่ค่ะก็คือเรียกได้ว่าอยากได้อะไรครบจบในที่เดียวอยากได้อะไรเมียงดงจัดให้ถูกต้องค่ะมาย่านที่2นะคะก็คือย่านอีแดค่ะอีแดค่ะย่านอีแดเนี่ยก็คือย่านที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยอีฮวานะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหญิงเพราะฉะนั้นนะคะสาวๆคนไหนอยากไปช้อปปิ้งนะคะพุ่งตัวเลยค่ะไปที่ย่านนี้ค่ะย่านอีแดและเสื้อผ้าแถวนี้มันจะเน้นเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงเยอะกว่าไหมคะใช่ค่ะก็คือจะเน้นเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงเนาะหรือว่าถ้าใครนะคะตามหาเสื้อผ้าวินเทจก็สามารถไปตามหาที่ย่านนี้ได้เลยค่ะที่ต้องไปที่ต้องไปค่ะที่ชอบเสื้อผ้าวินเทจแล้วมีที่ไหนอีกคะไตเติ้ลที่ที่3นะคะโอ้โหที่นี่โด่งดังเหมือนกันชื่อว่าฮงแดค่ะย่านฮงแดย่านฮงแดนะคะก็คือเป็นย่านที่ใกล้มหาวิทยาลัยฮงอีกซึ่งมาขึ้นชื่อว่าเป็นใกล้มหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือราคาเนี่ยมันก็จะไม่แพงมากเนาะราคาจับต้องได้ราคานักศึกษานะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยจะเรียกว่าอัปเดตเทรนด์แฟชั่นกันไวมากสามารถหาเสื้อผ้าที่แบบใส่ได้ทุกฤดูกาลเลยอันนี้ก็จะแบบว่ามีทั้งเสื้อผู้ชายเสื้อผู้หญิงใช่ค่ะก็จะมีความหลากหลายเลยก็คือถ้าใครเนี่ยอยากไปหาเสื้อผ้าราคาดีนะคะก็สามารถไปที่ย่านฮงแดได้เลยค่ะต่อไปย่านที่4นะคะโอ้โหอันนี้ดังมากย่านอีแทวอนค่ะอีแทวอนมันพิเศษกว่าย่านอื่นๆยังไงเหรอคะไตเติ้ลหลายๆคนก็คือคงจะได้ยินคุ้นหูกันอยู่บ้างนะคะย่านอีแทวอนก็คือย่านนี้เนี่ยก็จะมีเสื้อผ้าที่แบบว่าเข้ารูปเฉพาะตัวแล้วก็
เรายังสามารถแบบว่าไปตัดส่งเองได้ต่างหากก็คือที่นี่ก็จะมีความเฉพาะตัวมากขึ้นเป็นแบบสำหรับเราไซส์เหมาะสมมากกว่าใช่ค่ะหรือใครอยากจะไปตัดทรงเองหาทรงเองนะคะหรือว่ามีดีไซเนอร์ด้วยที่เขาแบบว่าเอาเสื้อผ้าของเขานะคะมาขายก็จะเจอเสื้อผ้าสวยๆเยอะเลยค่ะก็แล้วแต่คนชอบนะคะแต่ว่าแล้วแต่คนชอบเลยว่าอยากไปที่ไหนไปย่านใกล้มหาลัยหน่อยก็จะราคาจับต้องได้มีแบบผู้ชายผู้หญิงถ้าอยากได้เฉพาะตัวหน่อยก็ไปอีเทวอนใครไปเกาหลีลองไปหาดูกันนะคะคำศัพท์วันนี้นะคะคำแรกก็คือคำว่ากระโปรงค่ะกระโปรงนะคะภาษาเกาหลีก็คือชีมะ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 คำต่อไปนะคะก็คือคำว่ากางเกงค่ะกางเกงนะคะภาษาเกาหลีก็คือผ้าจิ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 คำต่อไปนะคะก็คือคำว่าเสื้อคลุมค่ะเสื้อคลุมนะคะภาษาเกาหลีก็คือคำว่าเวทุ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 คำต่อไปนะคะชุดกระโปรงค่ะชุดกระโปรงนะคะภาษาเกาหลีก็คือคำว่าจูเรส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 คำต่อไปนะคะคำว่ารูปร่างค่ะรูปร่างนะคะภาษาเกาหลีก็คือคำว่ามีหมู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 แล้ววันนี้ไตเติ้ลมีบทสนทนาอะไรจะมาสอนพี่ดีคะโอ้โหเห็นพี่มาเรียนเลือกเสื้อผ้านะคะก็มาจำลองสถานการณ์ดีกว่าว่าเรากำลังอยู่ในร้านขายเสื้อผ้าค่ะอ้าวได้เลยวันนี้ให้พี่รับบทบาทเป็นใครดีเอ่ยเป็นคนที่มาตามหาเสื้อผ้าดีไหมอ่ะพี่เป็นคนตามหาเสื้อผ้าถูกต้องและเต้นก็จะเป็นพนักงานชอบมากชอบรับบทนี้นะคะเป็นพนักงานค่ะได้พี่คิดแป๊บนึงว่าเขาจะมาในสถานการณ์ไหนอ้อบางทีเราไปร้านเราก็อยากให้เขาแนะนำเสื้อผ้าให้ใช่ไหมคะงั้นพี่จะถามว่าช่วยแนะนำเสื้อผ้าที่จะใส่ไปทำงานให้หน่อยได้ไหมคะดีค่ะประโยคนี้นะคะภาษาเกาหลีก็คือช่วยกันอดชาริมชูช่อนเนชูชิสินไหนอ่ะช่วยกันอดชาริมชูช่อนเนชูชิสินไหนอ่ะช่วยกันอดชาริมชูช่อนเนชูชิสินไหนอ่ะถูกไหมคะถูกต้องค่ะแม่ค้านะคะก็จะตอบพี่มาเรียนว่าแนะนำชุดนี้เลยค่ะเข้ารูปทรงสวยแล้วก็สุภาพค่ะภาษาเกาหลีนะคะก็คืออิโอซึชูซอนเนทริเกสมิล่าพิชชี่เยปุกุทันจงเอโออิโอซึชูซอนเนทริเกสมิล่าพิชชี่เยปุกุทันจงเอโอก็คือชูซอนเนทริเกสมิล่าก็คือขอแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะชูซอนเนทริเกสมิล่าแล้วก็พิชชี่เยปุกุก็คือแบบว่ารูปทรงมันฟิตเข้ากับมันเข้ารูปพอดีเข้ากับเราใช่ค่ะแล้วก็ทันจ้องเฮลก็คือมีความสุภาพค่ะก็คือสุภาพนั่นแหละทันจ้องเฮลใช่ค่ะก็คือพิชชี่ปุกูทันจ้องเฮลก็คือมันเข้ารูปทรงสวยกับตัวเรานะคะแล้วก็สุภาพค่ะได้ค่ะงั้นเอาชุดกระโปรงตัวนี้ค่ะโอเคค่ะได้ค่ะงั้นเอาชุดกระโปรงตัวนี้ค่ะภาษาเกาหลีก็คือเน่คือเราเมียนอีทูเรสโรไฮเกลอีกทีได้ไหมคะเจตุลเน่คือเราเมียนอีทูเรสโรไฮเกลเน่คือเราเมียนอีทูเรสโรไฮเกลถูกไหมคะถูกต้องค่ะแล้วก็โอเคพอปุ๊บเรารับเสื้อชุดเดรสจากพี่มาเรียนนะคะแล้วก็ปุ๊บเอาไปคิดเงินประโยคว่าได้ค่ะรอคิดเงินสักครู่นะคะภาษาเกาหลีก็คือเน่อัลเกสมิดาเคซานเนทริเทนี่จำจิกิตาเรจูเซโอก็คือเน่อัลเกสมิดาก็คือค่ะเข้าใจแล้วค่ะรับทราบแล้วค่ะแล้วก็รอคิดเงินสักครู่นะคะก็คือเคซานเนทริเทนี่ก็คือเหมือนว่าเดี๋ยวจะไปคิดเงินนะคะจำจิกิตาเรจูเซโอก็คือรอสักครู่ค่ะทำที่คิดได้จะเซลอุ้ยอยากจะถามค่ะสมมติว่าอยากจะถามว่าเสื้อโคตัวนี้มีกี่สีหรอคะเสื้อโคตัวนี้มีกี่สีนะคะภาษาเกาหลีก็คืออีโคชื่นมีอัตกาจีเซกินไหนอีโคชื่นมีอัตกาจีเซกินไหนอีโคชื่นมีอัตกาจีเซกินไหนใช่ค่ะตรงคำว่าเซกเซกก็คือสีใช่ค่ะแล้วก็เสื้อโค้ทตัวนี้นะคะมีทั้งหมด4สีค่ะก็คือสีดำสีขาวสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะคะ
คำตอบของไนเติ้ลก็เลยจะเป็นคำตอบที่ว่าเซกการีเนเกซิมิดาเซกการีเนเกซิมิดาคอมมินเซกฮินเซกฟูนงเซกคือริกุพารันเซกิซิมิดาอันนี้ก็คือประโยคที่ถ้าใครได้เรียนนะคะก็คือจำชื่อสีไปเลยนั่นน่ะสิคะอันนี้เป็นการไล่สีฟังไม่ออกแต่ว่าแน่ใจว่ามันต้องมีชื่อสีต่างๆอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมคะไนเติ้ลค่ะก็คืออันแรกก็คือเซกการีเนเกซิมิดาก็คือมีสีสีนะคะประโยคนี้คอมมินเซกสีดำค่ะว่าอะไรนะคะคอมมินเซกคอมมินเซกสีดำค่ะคอมมินเซกแล้วก็ฮินเซกฮินเซกฮินเซกคือสีขาวนะคะฮินเซกและสีที่3ฮูนงเซกฮูนงเซกฮูนงเซกสีชมพูค่ะสีชมพูค่ะแล้วก็คำว่าคือริกูก็คือและคือริกูเหมือนไหมคะเหมือนคนเกาหลีไหมคือริกูพาดันเซกพาดันเซกก็คือสีฟ้าค่ะดูแล้วก็คิดว่าขอลองไซส์ M สีขาวได้ไหมคะประโยคนี้นะคะภาษาเกาหลีก็คือคือลอง흰색 M 사이즈로 한번 입어볼게요그럼 흰색 M 사이즈로 한번 입어볼게요ประโยคยาวมากแต่พี่จะลองดูนะคะโอเคค่ะคือลองก่อนใช่ไหมคะคือลองแบบถ้างั้นเนาะใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นคือลอง흰색 M 사이즈로한번입어볼게요ต้องลงเกลลงต่ำใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าบอกว่าจะลองเนาะไม่ได้เป็นคำถามใช่ค่ะเป็นพี่ลองอีกทีนึงเนาะคือลอง흰색 M 사이즈로한번입어볼게요นี่ต่ำแบบถูกต้องเกลโยและไตเติ้ลก็จะตอบว่าอะไรคะเนยอกิโอนี่ค่ะก็คือได้เหรอคะได้ค่ะก็คือเหมือนว่าเนก็คือเรารับทราบแล้วว่าเดี๋ยวจะลองใช่ไหมคะโยกิโอก็เหมือนเรายื่นให้เนี่ยโยกิโออันนี้ค่ะอันนี้ก็คือเรายื่นให้พี่มาเรียนนะคะแล้วปกติเนี่ยไตเติ้ลชอบแต่งตัวสไตล์ไหนเหรอคะไตเติ้ลเนี่ยเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแบบสบายๆค่ะก็คือใส่กางเกงยีนโอ้โหยีนนี่คือกางเกงตัวเก่งเลยแล้วก็เสื้อชอบใส่เสื้อครอปหอเป็นกางเกงยีนแล้วก็ให้มีสไตล์นิดนึงใส่เป็นครอปข้างบนใช่แล้วพี่มาเรียนล่ะคะชอบแต่งตัวแบบไหนปกติพี่ก็จะชอบแต่งสบายๆเหมือนกันค่ะยกเว้นว่าวันไหนมันจะต้องแบบว่าเป็นทางการนิดนึงก็อาจจะแบบใส่เดรสพี่ชอบใส่เดรสเพราะพี่รู้สึกว่าใส่ตัวเดียวแล้วจบเลยไม่ต้องคิดว่าท่อนบนท่อนล่างใส่อะไรใส่ชิ้นเดียวแล้วก็จบเลยเอ๊ะแล้วในบรรดาที่ช้อปปิ้งที่เราพูดมา 3-4 ที่เนี่ยค่ะไตเติ้ลเคยไปที่ไหนมาบ้างไหมคะโอ้โหถ้าเป็นตัวไตเติ้ลเองนะเคยไปหมดเลยทุกที่เลยเคยไปทุกที่เลยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นฮงแดอีแทวอนคือเคยไปมาหมดแล้วเคยไปมาหมดแล้วแต่ว่าถ้าถามที่ที่ไปบ่อยเนี่ยก็คือจะเป็นย่านมหาลัยก็คือย่านอีแดนะคะแล้วก็ย่านฮงแดก็จะไปบ่อยเพราะว่าเสื้อผ้ามันก็มีการอัปเดตเทรนด์เนาะแล้วก็เราก็แบบเรื่องราคาเรื่องราคาด้วยแล้วเราก็ได้เมื่อกี้บอกว่าราคามันจับต้องได้เนาะพอมันอยู่ในย่านมหาลัยสงสัยว่าจากที่ฟังมาทั้งหมดนะคะพี่ว่าพี่ได้แผนการแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะกลับบ้านและพี่จะโละเสื้อผ้าออกหมดเลยทิ้งไปหมดเลยแล้วก็รอไปเกาหลีแล้วก็ช้อปปิ้งได้เสื้อผ้ามาใหม่มาใส่ในตู้ดีไหมคะดีเลยค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าเกาหลีนะมีแต่น่ารักน่ารักสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ไตเติ้ลเคยไปอ่ะไตเติ้ลต้องไปกับพี่แล้วแหละไปช่วยพี่ช้อปปิ้งแล้วก็ต่อราคากับเขาด้วยได้เพราะว่าชอบช้อปปิ้งเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวลาคุณผู้ชมก่อนได้ค่ะวันนี้ขอบคุณไตเติ้ลมากค่ะที่มาแชร์เกร็ดความรู้นะคะคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะทาง www.etvthai.tv ค่ะหรือทางช่องทางโซเชียลมีเดียได้เลยนะคะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปช้อปปิ้งกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปย่างหน่อยไปย่างหน่อย